ัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ไบเทคบางนาครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน ProPack ฮะปี2024ครับที่จัดในส่วนของการโชว์นะฮะบรรจุภัณฑ์นะฮะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆของแต่ละประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอาเซียนและของฝั่งคนไทยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะฮะไปดูนวัตกรรมของแต่ละประเทศนะฮะของแต่ละบูธนะฮะว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ใหม่ๆนะฮะที่นำเสนอในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามเข้าดูนะครับกับ ProPack 2024ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนวัตกรรมดีๆของ SMC Thailand นะครับที่มาโชว์กันในงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับทางด้านนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ไฮจีนิกนะคะที่ใช้สำหรับเครื่องจักรนะคะในกลุ่มของที่ผลิตอุตสาหกรรมอาหารนะคะทางด้านนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการเก็บ Data แล้วการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรอครับชุดนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการพลังงานนะคะที่เราจะสามารถวิเคราะห์หรือช่วยดูได้ว่าเราจะต้องลดการใช้พลังงานของเครื่องจักรและการปล่อยพลังงานหรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโอ้เป็นการลดโลกร้อนในตัวด้วยใช่ค่ะเข้ากับโครงการของประเทศไทยในปีนี้เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง SMC ด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะเป็นสินค้าใหม่ที่เรามีการทำตลาดในปีนี้นะคะส่วนทางด้านบนนะคะที่เห็นตัวสีฟ้านะคะคือกระบอกไฟฟ้าที่ไม่มีคอนโทรลเลอร์นะคะส่วนสีฟ้าที่ด้านล่างนะคะสินค้าชิ้นนี้ก็คือกิปเปอร์ที่สามารถจะหนีบสินค้าได้หลายรูปแบบนะคะเป็นสินค้าใหม่ของทางบริษัทเราเลยค่ะตัวนี้ไม่ใช่กระบอกลมหรอครับพี่เป็นกระบอกไฟฟ้าค่ะอ๋อเป็นกระบอกไฟฟ้านะครับดูแล้วการออกแบบดีไซน์ดูแบบกระทัดรัดมากเลยนะครับใช่ค่ะเหมาะกับอุตสาหกรรมในยุคนี้นะคะส่วนสินค้าชิ้นนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจที่ทำเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะคะของเรามีชิลเลอร์นะคะที่เป็นระบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำนะคะที่ไปเลี้ยงกับต้นไม้ได้หรือสารอาหารนะคะที่อยากให้สารอาหารได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะระบบน้ำแล้วก็ระบบสารอาหารควรจะต้องติดตั้งตัวนี้เพิ่มเติมมีนวัตกรรมดีๆนะฮะหลายอย่างมากมายนะฮะที่วันนี้มิซูมิได้เอามาโชว์นะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพี่โจกันนะครับที่จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของมิซูมินะครับพี่โจสวัสดีครับวันนี้มิซูมินะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรบ้างครับที่มาโชว์ในงานวันนี้ครับมิซูมิเองเนี่ยเรามีสินค้ากลุ่มออโตเมชันนะครับเดิมทีลูกค้าที่ใช้กลุ่มนี้จะค่อนข้างมั่นใจเรื่องคุณภาพของมิซูมิที่มีความแม่นยำมีคุณภาพสูงและใช้ในอุตสาหกรรมออโตเมชันอย่างหลากหลายแต่วันนี้เองเนี่ยเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่ม Economy Product เรามีทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่ง10กลุ่มนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตแนะนำไปแต่ละกลุ่มให้ลูกค้าลองเข้ามาดูด้วยกันครับเริ่มต้นจากสินค้ากลุ่มนี้นะครับสินค้ากลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นสินค้ากลุ่ม Wiring Component สาย Wiring สาย Control ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวก LAN Cable หรือว่าสายแจ็คที่เป็นเกี่ยวกับการคอนโทรลลำเลียงสายไฟเคเบิลแคริเออร์ครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มรองรับเครื่องจักรอย่างเช่นตัวล้อหรือว่าขาชิงขาปรับระดับนะครับจะเห็นว่ามีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กย่อมเยาจนถึงขนาดใหญ่น่าจะเป็นเฮฟวี่โหลดเลยใช่ไหมครับแบบล้อชิ้นใหญ่ๆนะฮะดูรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยนะครับใช่ครับคุณวันครับเรามีสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเราเรียกสินค้ากลุ่มนี้ว่าเป็นเกี่ยวกับสมอลพาร์ทหรือว่าสินค้าเบตเตอร์เลสซึ่งเราจะเป็นต้องใช้เพราะไม่ฉะนั้นเองเนี่ยเครื่องจักรเราถ้าขาดน็อตไปตัวหนึ่งก็ไม่สามารถใช้งานได้สินค้าในงานพวกเกี่ยวกับการจับชิ้นงานเรียกว่าจิกฟิกเจอร์หรืองานเกี่ยวกับกำหนดตำแหน่งโลเกตติ้งทั่วไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายน่าสนใจมากเลยนะครับสินค้าไฮไลท์ของเราเนี่ยก็คือสินค้าที่เป็นพวกกลุ่มลิเนียไกด์และสินค้าที่มีการประยุกต์ใช้ก็คือนำบอสกูมาใช้ร่วมกับลิเนียไกด์ยิ่งกว่านั้นเรายังมีนวัตกรรมกลุ่มนี้นะครับจะขออนุญาตนำเป็นเรียกว่าแอคชูเอเตอร์Actuator เองเนี่ยก่อนหน้านี้เราใช้สินค้าแบบ Actuator แบบมอเตอร์มีมอเตอร์ขับอยู่ด้านปลายและข้างในตัวนี้เป็นโครงสร้างโดยการใช้บอสกูและลิเนียไกด์อยู่ด้วยกันอ๋อคอมแพคเลยนะฮะใช่ครับแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยปรากฏว่าก็มีการพัฒนามาเพื่อให้สินค้าเองเนี่ยใช้งานได้ขนาดที่ยาวขึ้นเราเลยเรียกตัวนี้ว่าเป็น Actuator แบบใช้เบลในการขับสินค้าดูคอมแพคนะฮะหลายฟังก์ชัน
แต่การออกแบบเนี่ยรีดีไซน์ได้กระชับมากเลยนะฮะใช่ครับแล้วสวยด้วยนะครับใช่แต่ลูกค้าก็ยังบอกว่าการใช้มอเตอร์เนี่ยมันทำให้การใช้งานเนี่ยมันมีความยาวเกะกะเกินไปครับเราเลยออกตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกตัวนี้ว่าลีเนียมอเตอร์แอคชูเอเตอร์ตัวนี้ไม่มีมอเตอร์ไม่มีมอเตอร์แล้วการขับเคลื่อนของเขาอะฮะเราใช้สนามแม่เหล็กในการขับคล้ายๆรถไฟความเร็วสูงไหมครับใช่เลยครับถูกต้องเลยครับครับสินค้าเนี่ยสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมออโตเมชันได้เลยครับเป็นนวัตกรรมดีๆนะฮะที่จะทำให้นะฮะอุตสาหกรรมของคนไทยนะฮะขับเคลื่อนพัฒนานะฮะต้องขอบคุณพี่โจวันนี้มากเลยครับที่ให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนๆแล้วก็ผมนะครับขอบคุณพี่โจมากเลยนะครับขอบคุณมากครับมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางมิตซูมิที่อยากนำเสนอนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เราทำเดโมขึ้นมานะครับเป็นเครื่องที่เป็นการพิกแอนด์เพรสแล้วก็มีการใช้เซ็นเซอร์เพื่อการตรวจจับสินค้าหรือชิ้นงานต่างๆนะครับโดยเครื่องนี้ใช้สินค้าของมิตซูมิแทบจะ 90% เลยนะครับเป็นมิตซูมิอีโคโนมี่เป็นสินค้ารุ่นราคาประหยัดของเรานะครับโดยสินค้าที่เรามานำเสนอเป็นคีย์เวิร์ดหลักตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวใหญ่ทางด้านหลังนั่นเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวลิเนียแอคชูเอเตอร์นะครับก็คือตัวนี้จะมีข้อพิเศษกว่าตัวธรรมดาหนึ่งก็คือจะขับเคลื่อนด้วยแมกเนติกสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นตัวนี้เคลื่อนที่ได้ไวถึง2เมตรต่อวินาทีเลยแล้วก็สามารถรับหนักได้30กิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ในเพจตรงนี้ได้มากสุดสูงสุดถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถขยับแยกกันจากกันได้ด้วยตัวแอคชูเอเตอร์ครับเวลาปีนะครับใช่หลักการเดียวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงไหมครับใกล้เคียงมันเป็นการแม่เหล็กครับก็คือใช้แม่เหล็กในการควบคุมอีกทีนึงก็คือจะไม่มีมอเตอร์ภายในใช่ถูกต้องก็จะลดพื้นที่ในการติดตั้งลงไปด้วยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผมแบบคิดว่าน่าจะเป็นตอบสนองความต้องการของคนไทยนะฮะที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะเรียกว่าครบจบที่เดียวเลยถูกต้องตั้งแต่อุปกรณ์ฮาร์ดเซฟตี้จนไปถึงการจัดการของอุปกรณ์นะฮะงั้นการดีไซน์ก็คือจะครอบคลุมทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ที่มิตซูมิเราเน้นก็คือในส่วนของสินค้าราคาประหยัดนะครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าอาจจะบัดเจ็ตไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถลูกค้าเป็นตัวเลือกใช้ได้มีหนึ่งตัวเลือกครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันนะครับที่บูธไอกัสเย้เรามีพี่ๆนะฮะใจดีที่จะมาบอกแนะนำนะครับข้อมูลดีๆของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะฮะที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันนะครับในจุดแรกนะครับก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เราจะเรียกว่าแอปพลิเคชันไอกัสโกนะครับก็คืออันนี้เราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือจะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามานะครับในการจับว่ารูปภาพที่ถ่ายเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการแนะนำขึ้นมาว่าในรถยนต์เนี่ยครับมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วในชิ้นส่วนนั้นเนี่ยจะสามารถเอาสินค้าของไอกัสไปใช้ได้ตรงจุดไหนบ้างเป็นแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆน่าจะสนใจลองโหลดกันดูนะครับผมคิดว่าใช้งานง่ายแล้วก็นำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างดีนะฮะใช้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับพี่วอนครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับคือปกติแล้วครับตัวหุ่นยนต์เวลาที่ไปใช้งานนะครับมันจะถูกฟิกอยู่กับที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ทีนี้ไอกัสตอนนี้ครับก็คือเราพัฒนาตัวแกน7เราจะเรียกว่าตัวแกน7ครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวโรบอทเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นๆได้ซึ่งก็จะเพิ่มพื้นที่การทำงานให้กับตัวโรบอทด้วยครับเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับและมีนวัตกรรมดีๆของไอกัสนะครับผมคิดว่าโรบอทเนี่ยเมื่อเราเพิ่มอีกหนึ่งแกนเข้าไปเนี่ยการทำงานของแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายนะครับแล้วนำไปออกแบบได้หลายส่วนนะครับทำให้โซลูชันที่ทางท่านเพื่อนๆนะครับที่กำลังออกแบบอยู่นะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะฮะนำไอกัสไปออกแบบหุ่นยนต์ที่มีแกนที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแกนในการโมชั่นนะฮะเพื่อนๆจะสามารถนำนวัตกรรมตรงนี้ทำให้เกิดมูลค่าในส่วนของการออกแบบได้นะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า RBTXก็คือจะเป็นตัว marketplace สำหรับระบบ low cost automation ที่เรารวมพวกระบบ automation จากแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Epson พวก Gipper จากแบรนด์ต่างๆพวกนี้ครับเข้ามาอยู่ในที่เดียว marketplace ที่สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับเรามาที่บูธอินเตอร์โลนะครับ
มีนวัตกรรมดีๆในการนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือว่าอินเตอร์โลเนี่ยมาออกบูธที่งานนะครับได้เอาคอนเวเยอร์สายพานลำเลียงฮะที่เป็นชุดใหม่นะฮะเพิ่งเปิดตัวออกมานะครับซึ่งน่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปชมกันนะฮะว่าคอนเวเยอร์ของอินเตอร์โลนะฮะมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และเป็นนวัตกรรมที่เราน่าสนใจที่จะมาดูในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับผมไกสอนจากอินเตอร์โลประเทศไทยนะครับปีนี้ในงานของโปรแพคเนี่ยเราได้นำตัวโปรดักที่เป็นไฮจีนิกโซลูชันนะครับได้มานำเสนอแล้วก็ได้เอาเข้ามาในประเทศไทยเป็นไฮจีนิกแอปพลิเคชันส่วนอินเตอร์โลประเทศไทยเนี่ยเราได้รับเลือกในการผลิตนะครับในส่วนของไฮจีนิกโซลูชันเนี่ยโซนของเอเปกเลยนะครับผมภูมิใจแทนคนไทยนะฮะที่ทางอินเตอร์โลนะฮะได้ผลิตในประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นนวัตกรรมดีๆทั้งในการผลิตฮะแล้วก็มีสินค้าเป็นสินค้าที่ดูมีคุณภาพมากเลยนะครับแอปพลิเคชันของเขาไว้ทำอะไรแล้วกระบวนการผลิตยากไหมครับตัวนี้เองเนี่ยเราเรียกว่าไฮจีนิกโรลเลอร์นะครับจะเป็นตัวที่จะป้องกันเรื่องของน้ำที่จะเข้าไปในส่วนของโรลเลอร์นะครับซึ่งจะเหมาะมากสำหรับในส่วนของงานที่เราจะไปใช้เป็นแอปพลิเคชันทางด้านของไฮจีนิกเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเป็นฟาร์มาซูติคอลนะครับหรืออะไรอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดโรงพยาบาลนะครับก็โรลเลอร์เองทั้งหมดพวกนี้จะผลิตที่โรงงานของอินเตอร์โลที่ประเทศไทยที่อมตะซิตี้ชลบุรีนะครับมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทางด้านของโรลเลอร์ธรรมดานะครับและในส่วนของโรลเลอร์ที่มีมอเตอร์อยู่ทางด้านในชุดนี้จะมีมอเตอร์อยู่ข้างในโรลเลอร์เลยหรอใช่ครับจะมีมอเตอร์อยู่ทางด้านในเป็นการขับนะครับแล้วเวลาเราใช้เนี่ยทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกับไฮจีนิกการประหยัดพลังงานนะครับและส่วนของที่เป็นเคิร์ฟเนี่ยก็จะใช้แมททีเรียลที่เป็นตัวทางด้านตรงจุดนี้นะครับเห็นโปรไฟล์ตรงจุดนี้ก็คือป้องกันพวกเศษพวกไอ้แมททีเรียลอะไรต่างๆที่มันตกค้างการทำความสะอาดก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็คือส่วนเราได้โอกาสที่ดีนะครับได้ผู้บริหารนะครับกับบูธนะครับไทยโพลิเมอร์ซัพพลายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธของบริษัทไทยโพลิเมอร์ซัพพลายนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับโดยเราคัดสรรสินค้าที่ดีนะครับมาให้กับลูกค้าสำหรับใช้ในการผลิตนะครับในโรงงานซัพพอร์ตในโรงงานให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งสำหรับบริษัทไทยโพลิเมอร์ซัพพลายนะครับสินค้าหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกอุตสาหกรรมนะครับเรานำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็สินค้าหลักของเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามีสต็อกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยที่เรามีมากกว่า 30,000 แอคเคาท์เนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของตัวพลาสติกเนี่ยเรามีในส่วนของตัวโพลียูรีเทนด้วยนะครับที่สามารถที่จะสั่งได้ตามแบบตามความแข็งตามที่ต้องการนะครับแล้วก็พลาสติกตัวใหม่ๆนะครับที่มีเรื่องของการแอนตี้สแตติกเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็พลาสติกที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยทั่วทุกมุมโลกเราสามารถสั่งหาให้ได้หมดเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่น่าสนใจมากนะครับและเป็นนวัตกรรมดีๆนะฮะที่มีส่วนของในส่วนของกระบวนการของ AI นะฮะในการวิเคราะห์นะฮะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ Cognix นะคะที่นำเข้าจากอเมริกานะคะในปัจจุบันเรามีในส่วนของ AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพจับภาพได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่ยากๆนะคะในส่วนของตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ AI ในปัจจุบันสำคัญมากค่ะแล้วก็จำเป็นมากในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะในส่วนของนวัตกรรมของ Cognix ตัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถเช็คละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเช็ครูปทรงต่างๆภาพเหมือนจริงต่างๆสามารถใช้ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นโปรดักต์ที่เราลูกค้าของเราใช้อยู่นะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะฮะที่มาแนะนำนะครับข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมดีๆนะครับเพื่ออุตสาหกรรมของคนไทยนะครับได้ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสายพานที่น่าสนใจมากเลยนะครับทำงานเกี่ยวกับอะไรล่ะอันนี้เป็นสายพานลำเลียงนะครับซึ่งในการผลิตในโรงงานนะครับก็ต้องมีการลำเลียงใช่ไหมครับเพื่อลด
เรื่องของพลังงานในการขนส่งระหว่างจากต้นโรงงานไปถึงปลายโรงงานครับนะครับซึ่งตัวสายพานตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่เป็นลักษณะของมัลติฟังก์ชันเบลนะครับครับก็ในส่วนของสายพานมัลติdirection belt ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสายพานในกลุ่มของโลจิสติกนะครับเพื่อช่วยเหลือในการลำเลียงกล่องกระดาษหรือในกลุ่มของพวกการขนส่งต่างๆเพื่อลดในเรื่องของแรงงานคนนะครับผู้ใช้งานจริงนะฮะจากที่ใช้นะฮะของไทยโพลิเมอร์ซัพพลายแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับสร้างเครื่องจักรระบบสายพานนะครับให้กับโรงงานผลิตอาหารแล้วก็ในระบบโลจิสติกทั่วไปสำหรับคอนเวเยอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับเรื่องการบริการหลังการขายมีส่วนในการที่เวลามีปัญหาแล้วก็เวลาออกแบบเนี่ยทางบริษัทไทยโพลิเมอร์เนี่ยนะครับก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบแม้กระทั่งว่าผิดเป็นมิลลิเมตรระบบคอนเวเยอร์มันก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่พูดง่ายๆว่าไทยโพก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของ Special Tech ให้ข้อมูลในการออกแบบเพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรานะครับจากผู้ใช้งานจริงนะฮะผมนะฮะจากที่สัมผัสได้นะฮะก็ไทยโพลิเมอร์ซัพพลายนะฮะเป็นบริษัทที่ดีและมีคุณภาพนะครับก็ขอขอบคุณไทยโพลิเมอร์ซัพพลายนะฮะที่ให้การซัพพอร์ตกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ดีโดยตลอดมานะครับขอบคุณมากครับนวัตกรรมดีๆนะครับของเบเกอร์นะฮะแล้วเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะทางทีมผู้บริหารนะฮะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะฮะเพราะวันนี้เป็นงานโปรแพคที่ใหญ่มากใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าพี่เอานวัตกรรมของปั๊มเนี่ยเป็นตรงไหนที่แบบเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เอามาโชว์ในวันนี้นะครับ today our product range we have consists of two types one is the oil lubricated and one is the oil free types in front you can see this our main product oil free pump and this is the oil lubricated pump and very commonly used in the food packaging and general packaging industries yeah อันนี้เป็นปั๊มที่น่าสนใจมากเลยนะฮะดูแบบว่าตัวใหญ่นะครับเป็นปั๊มประเภทอะไรแล้วทําหน้าที่อะไรอ่ะครับ so our star product among all the product here is our claw pump which is 100% made in Germanyand is one of the best in the world ดูเป็นปั๊มที่เอาไปใช้กับเครื่องจักรในส่วนของแอปพลิเคชันนะฮะปั๊มชุดนี้ครับเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันอะไรครับ this Becker oil lubricated rotary vane vacuum pump is very commonly used in vacuum forming vacuum packaging of food like rice sausages or any meat packaging yes this is very commonly used in this applicationก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก็วันนี้นะครับทางสเตปคอนครับมีโซลูชันหรือนวัตกรรมอะไรที่มานำเสนอในงานวันนี้แหละครับก่อนอื่นต้องแนะนำบริษัทก่อนนะครับบริษัทสเตปคอนของเราก็เป็นบริษัททำงานด้านวิศวกรรมนะฮะที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบสายพานลำเลียงที่เราใช้ก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมครับผมวันนี้เราก็มานำเสนอรูปแบบของสายพานลำเลียงที่เราสามารถนำของวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงได้ครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการทำงานของลูกค้านะครับเราก็มีให้เลือกใช้หลากหลายรุ่นนะครับในส่วนนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัทเฟกมูฟนะครับนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับเป็นตอนนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกาผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะที่อยากให้เพื่อนๆเข้ามาชมกันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเราคิดว่าเพื่อนๆถ้าได้มาดูในงานนี้นะฮะจะเห็นนวัตกรรมการผลิตนะฮะของในแต่ละบริษัทนะฮะที่เป็นท็อป3นะฮะท็อป10นะฮะที่นำเสนอนะฮะอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูกันที่งานนี้นะครับครับผมให้นวัตกรรมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ